โอเคนี่ครับอย่าพิ้งนะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรคุณตัวนะครับคุณตัวนะครับสินค้าอินเดียกับสนามภูมิไหมสนามภูมิได้ต้องเปลี่ยนตัวแล้วตอบทำไม่ไหวแต่ทำงานไม่ได้ร้านแบบว่าสัมภาษณ์ให้เงินป่ะเมื่อกี้หมายเข้ารอบสัมภาษณ์แล้วเราคือตรงกลางแล้วก็ชื่อออนนะคะกนกกันมาธุรพรค่ะเดิมเลยนะคะออนทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารค่ะก็เป็นโรงงานอาหารเสริมนะคะในชื่อ Ephius Bakery นะคะแล้วก็สยามอินโนเฮลค่ะแล้วหันเหมายังไงถึงมาจับงานในเวทีนางงามคะมันเขาเรียกจับพระจับผูไหมคะว่าตอนแรกออนเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ค่ะของเวทีใหญ่ MUT ใหญ่แล้วก็นางสาวไทยค่ะแล้วเหมือนกับออนเห็นโอกาสมีพี่ปุ้ยค่ะเขาก็เสนอมาว่าออนอยากจะลองทำไหมซึ่งมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสำหรับออนแต่ออนรู้สึกว่าออนอยากลองทำเพราะว่าการที่อยู่กับสาวงามอะไรเงี้ยมันก็เนาะมันน่าสนุกอะค่ะก็เลยอยากที่จะลองเข้ามาทำดูค่ะแม้จะเป็นที่ใหม่แต่เราผนึกกำลังถึง3จังหวัดของเรามีอะไรที่ต่างกันคืออย่างทุกคนนะคะก็จะจ้องเนาะว่าเขาเรียกอะไรนะซีดีกรุงเทพใช่ไหมคะว่าจะมันเป็นบริษัทเป็นเมืองหลวงเนาะเป็นเมืองหลวงที่ทุกคนก็จับตามองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยอยากที่จะผนึกกำลังกับน้องริวนะคะซึ่งเป็นซีดีสระบุรีนะคะแล้วก็น้องชายของมันเองนะคะน้องเก่งเป็นซีดีจังหวัดนครสวรรค์เราผนึกกำลังเพื่อที่ว่าอยากจะทำเวทีอยากจะทำการประกวดเวทีของพวกเราเนี่ยค่ะให้มันปังให้มันแบบให้มันเป็นที่พูดถึงเป็นที่กล่าวถึงอย่างเงี้ยค่ะให้กับน้องๆที่เข้ามาประกวดเวทีของเราอยากจะให้ทุกคนอ่ะรู้สึกภูมิใจเนาะที่เข้ามาอยู่ในเวทีของพวกเราอะค่ะค่ะก็คือแผนการประกวดของเรานะคะวันที่7วันที่8นะคะเราจะแล้วก็9นะคะเราจะมีการเก็บตัวนะคะที่โรงแรม5ดาวริมน้ำค่ะก็คือเป็นโรงแรมเดอะสลินนะคะ อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็ส่วนวันที่10อะค่ะเราจะมีจัดประกวดนะคะที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์เลยค่ะและหลังจากการประกวดนะคะเรามีมินิคอนเสิร์ตด้วยซึ่งออนขออุบก่อนว่านักร้องจะเป็นใครค่ะถามว่ากดดันไหมกดดันมากเพราะว่าอย่างพอเราเปิดเพจปุ๊บทุกคนก็จะบอกว่าแบบกรุงเทพเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถามว่ากดดันมากกว่าจะโพสต์กว่าจะอะไรแต่ละทีในเพจอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบจะโพสต์ว่าอะไรดีว่าจะโพสต์ให้เราแบบโพสิชันนิ่งแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าแบบเราก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะจะเฟ้นหาน้องๆนะสาวงามหน้าใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทำให้การประกวดเวทีนี้เป็นการประกวดที่สนุกและน้องๆที่มาอยู่กับพวกเราอ่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าซีดีแต่ละคนเนี่ยค่ะคือเราเต็มที่กับน้องๆมากๆนะคะและอย่างหนึ่งคือเวทีรับรองว่าไม่ทำให้น้องๆเสียหน้าแน่นอนค่ะระวังสเปคไว้ในใจนะว่าจะได้ทำงานจริงๆไม่อยากจะบอกว่าเราไม่มีสเปคเลยนะทุกคนผู้หญิงทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองอย่างออนอาจจะสวยหมวยๆแต่งหน้าออกมาอาจจะสายฟอก็ได้ทุกคนสามารถที่จะเขาเรียกอะไรสวยในแบบของตัวเองแล้วก็มาอยู่กับพวกเรารับรองว่าเราอาจจะเจอช้างเผือกเจอคนที่เป็นนางงามหน้าใหม่ๆแล้วก็อยู่ดีๆกลายเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นดาวของเวทีก็ได้จริงๆแล้วไม่มีอะไรตายตัวเลยการประกวดไม่ต้องไปมองนะคะว่าใครเป็นตัวเต็งใครตัวไม่เต็งนู่นนี่นั่นกลัวว่ามาอยู่กับออนแล้วจะไม่ได้มงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มองว่าเราทุกคนมีความสามารถเราทุกคนมีโอกาสและเราทุกคนสามารถทำให้มันสำเร็จได้ค่ะอย่างจังหวัดยังมั่นใจไหมว่าจะสักมีสักหนึ่งในนี้แหละน่าจะได้มงการที่เราอ่ะมาจับมือกัน3จังหวัดออนมั่นใจอยู่แล้วค่ะว่าใน3จังหวัดของพวกเราต้องมีสักหนึ่งจังหวัดได้มงแน่นอนค่ะนางงามที่ได้มาเนี่ยอยากจะต่อยอดเป็นแนวทาง
อยากจะบอกว่าออนนะคะจริงๆแล้วออนทำหลายธุรกิจมากนะคะแล้วก็นางงามที่มาอยู่กับออนน่ะอยากที่ถ้าอยากที่จะต่อยอดเป็นอยากจะทำแบรนด์อาหารเสริมของตัวเองเพราะออนมีโรงงานผลิตอาหารเสริมออนก็สามารถทำให้ได้ซัพพอร์ตให้ได้แถมออนจะบอกให้ว่าเราก็มีน้องริวนะคะซึ่งเป็นเจ้าแม่ไลฟ์สดที่เก่งมากๆมาเป็นติวเตอร์ให้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะออกจากเวทีพวกเรา3คนไปนะคะมีอาชีพแถมรวยแน่นอนค่ะอยากจะฝากให้กับแฟนนางงามทุกๆคนนะคะอยากให้ติดตามเวทีของพวกเราเพราะว่าเวทีของพวกเราเนี่ยที่จะมีประกวดวันที่10มิถุนายนนะคะรับรองว่าเป็นเวทีที่ไม่เหมือนใครแล้วก็สนุกมากๆแน่นอนสนุกมากๆแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเวทีที่ทุกคนพูดถึงแล้วเราก็พูดถึงกดดันไหมกดดันแต่เราจะทำออกมาให้ดีที่สุดและรับรองว่าสาวงามที่มาประกวดในเวทีเราไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบนเวทีหรือว่าสาวงามน้องๆทุกๆคนนะคะรวมถึงกิจกรรมที่เราจะพาน้องๆไปเก็บตัวรับรองว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกแล้วก็มีภาพสวยๆให้ทุกคนชมแน่นอนค่ะอยากให้ติดตามกันนะคะฝากถึงสาวงามที่สนใจอยากจะฝากถึงน้องๆ นะคะทุกๆคนนะคะว่าคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาประกวดอันนี้ออนขอบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตัวออนเองอ่ะเคยประกวดนะเคยประกวดนางสาวไทยปีแบบนานมากแล้วตอนนั้นเราก็คิดว่าแบบเอ้ยหน้าหมวยๆแบบนี้จะประกวดได้ไหมแต่พอเราเข้าไปประกวดจริงๆแล้วอะทุกคนอะมีความสามารถชายนิ่งในตัวเองได้ทุกคนไม่ว่าใครจะหน้าหมวยสวยจะผิวค้ำผิวขาวหรืออะไรอยากให้ทุกคนอะมองว่าตัวเองอะมีจุดเด่นของทุกๆคนมีความสามารถทุกคนและทุกคนสามารถทำสำเร็จได้ไม่อยากให้มองว่าเฮ้ยตัวเองด้อยค่าจะไม่สวยเท่าตัวเต็งไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มองว่าทุกคนอะสามารถที่จะเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สได้จริงๆค่ะจริงๆออนมองว่าผู้หญิงปัจจุบันเก่งมากๆเลยนะคือไม่ต้องมองถึงใครมองถึงน้องริวหรือแม้แต่ตัวออนเองอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะเราสามารถที่จะหารายได้ได้แถมเราก็สวยได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงไม่ได้จำกัดว่าเฮ้ยคุณสวยคุณต้องแบบหาสามีรวยๆอย่างเดียวจบอะไรมันก็ไม่ใช่เนาะผู้หญิงสวยรวยและสามารถหาเงินเองได้จริงๆค่ะร้อนก็มองว่าผู้หญิงสมัยนี้นะคะสามารถทำแบบนั้นได้ทุกๆคนเลยค่ะสวัสดีนะคะรัชาวีพูนสวัสดิ์ค่ะหรือว่าเรียกว่าลิลิวก็ได้นะคะปัจจุบันก็กำลังทำธุรกิจนะคะตัวหลักๆเลยก็คือการไลฟ์สดค่ะเป็นแม่ค้าไลฟ์สดนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok นะคะหลักๆเลยค่ะประมาณนี้ค่ะเข้าสู่แวดวงนี้ได้ยังไงได้โอกาสนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตได้โอกาสได้ไปนั่งไลฟ์ขายของกับนางงามท่านหนึ่งเอ่ยชื่อก็ได้นะคะอแมนดาตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากว่าทำไมเขาถึงเลือกเราเราก็ถึงมองว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้าไปปะทะหรือว่าประกบตัวนางงามแล้วก็เป็นนางงามที่เราชื่นชอบด้วยนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราได้รู้จักสายงานนี้แล้วก็ผู้ใหญ่ก็ติดต่อทาบทามมาว่ามีจังหวัดสระบุรีเนี่ยสนใจไหมพูดถึงสระบุรีนึกถึงใครไม่ได้เลยนอกจากลิวลิวก็เลยตอบตกลงมาทำเป็นซีดีในวันนี้ค่ะหลังไมค์มาบ้างไหมถ้าเป็นการส่วนตัวไม่มีหลังไมค์มานะคะจะมีแต่แบบกลุ่มด้อมกลุ่มแฟนนางงามที่แบบว่าแท็กว่าคนนี้มาไหมคนนี้มามงไหมแม่จะไปติดต่อคนนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ถ้าตอบแบบกระชับได้จำความไปก็คือยังไม่มีค่ะถ้าเราได้นางงามแล้วสำหรับตัวนางงามใช่ไหมคะลำดับแรกเลยต้องดูก่อนว่านางงามที่เราได้มาเขาอยู่ในบริบทแบบไหนเขาชอบแบบไหนนะคะเขาสามารถพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงรับสิ่งใหม่ๆได้ไหมถ้าน้องเปลี่ยนแปลงได้ทางริวเนี่ยริวเป็นเหมือนแม่ค้าแล้วกันนะคะอาชีพหลักๆเราคือแม่ค้าถ้าน้องอยากมีรายได้เสริมอยากมีประสบการณ์เสริมพี่ริวก็สามารถพาน้องไปเอนจอยกับการขายของได้รับงานรีวิวพี่ริวก็รับได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันก็ริวก็รับงานรีวิวอยู่แล้วถ้าน้องอยากจะรับงานรีวิวเราก็สามารถพาน้องทำได้ซึ่งถ้าไม่มงก็มีงานแรงกดดันมีทุกวันจะตอบแบบโกหกว่าไม่กดดันเลยก็จะโกหกตัวเองนะคะกดดันทุกวันเปลี่ยนทุกวันนะคะแต่ก็เป็นเรื่องราวที่สนุกในชีวิตดีค่ะเอาแรงกดดันมาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานค่ะคนอาจจะคาดหวังให้มีเซอร์ไพรส์อะไรมาให้กับแฟนนางงามแฟนนางงามใช่ไหมคือไปนั่งไลฟ์ในแพลตฟอร์มอื่นๆก็จะมีถามหลอกถามแอบถามเราตลอดว่าแม่ในงานจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมเซอร์ไพรส์มันก็คือเซอร์ไพรส์ฉะนั้นจะมาพูดออกตรงนี้มันไม่ได้นะคะยังไงก็กดติดตาม
นะคะหรือว่าคอยอัปเดตข่าวสารกับจังหวัดเราว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรในงานนะคะรอติดตามค่ะอยากฝากอะไรให้กับแฟนนางงามจริงๆหรือก็เป็นแฟนนางงามคนหนึ่งนะที่อ่ะดูแรกๆก็ดูเฉยๆหลังๆนี่เริ่มแบบว่าทางหน้าฟีดของเรามีแต่เรื่องนางงามเนาะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะดูนางงามให้สนุกและมีสติดูให้มันเป็นเกมรู้แพ้รู้ชนะนะคะแล้วก็ยอมรับความจริงให้ได้ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวนางงามผู้จัดทุกคนด้วยนะคะฝากถึงแฟนๆทุกคนว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะทำงานออกมาให้มันสมบูรณ์แบบและดีที่สุดนั่นก็คือการที่เราจะต้องมี mindset ที่ดีกับเรื่องราวดีๆที่เราเกิดขึ้นในทุกๆวันนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะพี่กระเทยทั้งหลายอย่าเพิ่งบุกนะคะจะทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้สุดฝีมือเลยค่ะปีแรกก็อยากจะทำออกมาให้ดีถ้าผิดพลาดประการใดไม่ถูกใจตรงไหนนะคะพวกเราทั้ง3จังหวัดแล้วก็รวมถึงจังหวัดริวหลักๆเลยเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอย่าเพิ่งโกรธกันนะจ๊ะบริบทของเรารวมเป็น3จังหวัดจริงๆหรือว่าการที่รวมกันหลายๆจังหวัด1เลยนะคะความเอนจอยของตัวนางงามที่มันได้เหมือนการซ้อมขึ้นเวใหญ่ก่อนว่าวันนี้เรามาเจอคู่แข่งกับอีก2จังหวัดนะรวมไปถึงคนในงานกองเชียร์ก็ไม่เชียร์แห้งๆก็จะแบบว่ามีจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มาเชียร์เสียงเฮ้ยๆๆนะบรรยากาศในงานมันก็จะดูคึกคืนเพิ่มขึ้นนะคะจากที่จะปรากฏแค่จังหวัดเดียวกระชับไปหรือก็ว่ามันไม่สนุกและอีกอย่างนึงคือ3คนเราทำงานร่วมกันด้วยเราก็อยากจะทำงานตรงนี้ออกมาร่วมกันให้ดีที่สุดค่ะสุดท้ายค่ะฝากสำหรับในฐานะที่ดีจะฝากคนที่จะมาสมัครงานให้เตรียมความพร้อมอะไรยังไงกับเวทีหนึ่งเลยค่ะความมั่นใจถ้ามีความมั่นใจนะคะรูปร่างหน้าตาพี่ริวไม่ได้กำหนดเพราะว่าทุกคนอย่างที่บอกทุกคนมีเสน่ห์แล้วมีความสวยของแต่ละคนอยู่แล้วนะคะอยากจะเสริมเรื่องความมั่นใจนะคะแล้วก็ความกล้ามันต้องมีความกล้าเท่านั้นในการที่จะย่างก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตของตัวเองว่าวันนี้ฉันจะมาประกวดฉันหิวมงแค่ไหนนะมุ่งมั่นแค่ไหนอยากได้แค่ไหนเตรียมตัวมาให้ดีแล้วมาพบกันค่ะผมเป็นเจ้าของร้านเอพิวเบสเซอรี่นะครับนครสวรรค์นะครับก็เปิดได้มา8ปีครับ8ปีก็ที่เข้ามาสนใจวงการนี้นะครับไม่ใช่อะไรเลยเพราะว่าแม่ปุ้ยฮะแม่ปุ้ยก็รู้จักกันตอนแรกก็ยังไม่รู้จักนะฮะแล้วก็มีคอนเนคชั่นเนาะเราก็มารู้จักกันก็ราวๆ3เดือน4เดือนนะครับแม่ปุ้ยเขาก็เลยชวนไปมีตติ้งแอนนาเสือนะครับก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปนั่งฟังนั่งดูน้องแอนนาเสือตอนมีตติ้งเราก็เป็นผู้ชายเนาะเราก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับนางงามเลยแต่พอเราไปเห็นน้องแอนนาเนี่ยน้องเขาแบบมีพลังไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะครับมีพลังมีความมั่นใจฉลาดมันก็ทำให้ผมเนี่ยหลงไหลในเวทีนางงามมาตั้งแต่นั้นมาเราก็คิดว่านครสวรรค์เนี่ยจังหวัดนครสวรรค์เราเนี่ยจะต้องมีนางงามที่เก่งฉลาดแบบนี้เราก็เลยมาซื้อลิขสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อส่งออกนางงามของนครสวรรค์ครับสเปคเหรอฮะนครสวรรค์ก็ขึ้นชื่อเรื่องสาวหมวยเนาะขาวๆไม่หมวยอะไรเงี้ยครับแต่ผมไม่ซีเรียสฮะหน้าตาไม่สวยไม่เป็นไรครับผมทำให้สวยได้ครับแล้วก็หุ่นผมขอแค่170ขึ้นนะครับพอครับไม่สวยไม่เป็นไรครับแต่สิ่งสำคัญนะฮะคือใจครับความมั่นใจต้องมีครับมาเถอะครับเดี๋ยวผมทำให้พวกคุณสวยเองครับไม่มีครับไม่มีครับตัวเต็งไม่มีครับที่เข้ามาสมัครคือตัวเต็งสำหรับผมหมดครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีใครเส้นไม่มีจิ้มไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับแล้วนครสวรรค์นะฮะนางงามที่มาจากนครสวรรค์ก็ต้องประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมครับนครสวรรค์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นทางผ่านแต่ต่อไปจะไม่มีนครสวรรค์จะไม่ใช่ทางผ่านของใครครับนครสวรรค์จะต้องส่งออกนางงามและทำให้นางงามเนี่ยมีรายได้ทั่วประเทศถ้ามีโอกาสก็จะไปในระดับโลกให้ได้ครับแล้วจังหวัดเราเป็นจังหวัดใหญ่คนจับตาเยอะกดดันไหมคะคนจับตาเยอะกดดันไหมครับถามว่ากดดันไหมผมไม่กดดันนะผมมองว่านครสวรรค์เนี่ยมี15อำเภอผมอยากให้คนนครสวรรค์เนี่ยมาช่วยกันครับ
ช่วยกันผลักดันช่วยกันส่งเสริมด้านนางงามเพื่อที่เราจะมีธุรกิจนางงามเนี่ยส่งออกไปในแต่ละจังหวัดในแต่ละประเทศมาช่วยกันดีกว่าครับผมมองอย่างนั้นนะให้มาช่วยกันช่วยกันส่งเสริมเราจะได้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันส่งไปถึงผู้ว่าส่งไปถึงท่านนายกจิตตเกษมนิโรธอะไรเงี้ยครับก็เราก็มีการได้คุยกันปรึกษากันก็ท่านก็เห็นดีเห็นงามนะครับก็ช่วยกันส่งเสริมช่วยกันผลักดันตรงนี้ดีกว่าครับผมเซอร์ไพรส์เหรอฮะก็ต้องติดตามทางเพจครับถ้าบอกตอนนี้ไม่เซอร์ไพรส์แต่เซอร์ไพรส์แน่ๆก็คือว่าไม่มีจิ้มครับร่วมกันมันร่วมกันติดตามดูเดินกันบนเวที20เมตรสนุกแน่นอนครับมีอะไรจะฝากให้กับแฟนนางงามบ้างไหมแฟนนางงามเหรอครับผมมองว่าแฟนนางงามเนี่ยฐานของแฟนนางงามเนี่ยก็คือผมจะบอกว่าผมอยากให้ผู้ชายนะครับมามองบ้างมาร่วมเชียร์กันบ้างนะครับไม่ใช่ว่าแฟนนางงามจะต้องเป็นผู้หญิงหรือว่าเพศสภาพที่3ผมไม่สนใจหรอกฮะทุกวันนี้ผมมองว่าเพศสภาพที่3เนี่ยมันโอเคนะจะเป็นผู้ชายแต่งหญิงแต่งชายผมไม่สนใจฮะผมเองผมจะไปแต่งหญิงผมก็ไม่ซีเรียสเข้าใจไหมฮะแล้วก็ผมอยากให้ผู้ชายเนี่ยมาช่วยกันเชียร์ผู้หญิงมาช่วยกันเชียร์ผู้ชายช่วยกันเชียร์ไม่ใช่จะมองว่าในมองในมุมชู้สาวเสมอไปนะครับมันเป็นกิจกรรมอย่างนึงนะครับที่ผู้ชายเนี่ยชื่นชมความงามผมก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยมาช่วยกันผลักดันช่วยกันเชียร์นครสวรรค์ให้ไปสู่ระดับโลกให้ได้ครับนางงามไปสู่ระดับโลก มั่นใจแค่ไหนล่ะฮะมั่นใจแค่ไหนมั่นใจที่ว่านครสวรรค์เนี่ยจัดโดยไม่จิ้มฮะเลือกเฟ้นสาวงามของนครสวรรค์ด้วยความสามารถความสวยความมั่นใจแค่นี้ก็ชนะใจคนนครสวรรค์นะครับบริบทของ3จังหวัดที่เราจับมือกันมันจะเห็นความต่างอะไรนะครับ3จังหวัดที่จับมือกันกำลังกันบริบทตรงนี้มันจะต่างเวทีอื่นว่าคืออื่นต่างเวทีอื่นยังไงใช่ไหมฮะก็เอาแค่ลานเซ็นทรัลเวิลด์แค่นี้ก็ต่างนะครับความยิ่งใหญ่แน่นอนครับลานเซ็นทรัลเวิลด์นี่ไม่มีที่ไหนกล้าจัดอย่างเราครับเราก็จะส่งสารไปถึงยังเวทีแม่ว่าเราจัดใหญ่ขนาดนี้เวทีแม่ก็ต้องยิ่งใหญ่กว่าเราครับสุดท้ายแล้วคุณเอกมีอะไรจะฝากบอกไหมครับฝากบอกไหมเหรอครับก็ฝากส่งไปถึงแต่ละจังหวัดนะครับจังหวัดทุกจังหวัดเดี๋ยวเรามาแข่งกันครับว่าใครจะเป็นที่1ขอบคุณครับ